คุณอันดาครับณ<ช>ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดไปโรงพยาบาลรัฐเนาะแล้วก็จะเห็นถึงความแออัดนะบางทีเนี่ยไปรอกันตั้งแต่เช้ามืดกว่าจะได้รักษาเ<ช>ข้าพบแพทย์รับยาเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยใช้เวลาทั้งวันกับการไปโรงพยาบาลน,นะครับตอนนี้เองเนี่ยสอปอสอชอนะครับเขาเผยผลสํารวจนะครับคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดความแออัดโรงพยาบาลล่าสุดขยายนะครับตั้งแล้ว331แห่งทั่วประเทศครับ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชนะครับก็กล่าวว่าคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นหน่วยบริการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งต้องมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการอย่างน้อย1คนให้บริการประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลก็ได้แก่บริการการพยาบาลขั้นพื้นฐานทั้งบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคแรายการสําหรับคน ใทยทุกคนนะครับการบริการบริหารยาตามแผนการรักษาแพทย์การบริการผู้ป่วยนอกรายการและบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านนะครับหรือโฮมเฮลท์แคร์ที่จะเป็นการเชื่อมโยงบริการกับหน่วยบริการประจำหน่วยและบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะผู้มีสิทธิ์บัตรทองสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอคิวนานประหยัดค่าเดินทางโดยในการรับบริการแต่ละครั้งผู้ป่วยต้องพิสูจน์ตนเองด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดตนเองครับ โดยเริ่มนำร่องในปี2,562ค่ะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะปัจจุบันได้ขยายไปยังจังหวัดต่างๆแล้วค่ะละ่าสุดมีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นแล้ว331แห่งทั่วประเทศจากการร่วมให้บริการของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นได้เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้นค่ะ สามารถรับบริการดูแลใกล้บ้านได้ไม่ต้องเดินทางไกลและไม่ต้องรอคิวที่โรงพยาบาลค่ะทำให้ที่ผ่านมามีประชาชนใช้สิทธิ์บัตรทองจำนวนไม่น้อยที่เข้ารับบริการที่คลินิกการพยาบาลและก็มีแนวโน้มค่ะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดือนมกราคม2565ที่มีการรับบริการเพียง141ครั้งค่ะล่าสุดเดือนมิถุนายน2566เพิ่มเป็น26,933ครั้งนับว่าเป็นทางเลือกบริการที่ดีเลยค่ะ